ทันข่าวประค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่15 กุมภาพันธ์ 2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ทีมชาติไทยเจองานหนักเตรียมดวลว่าที่แข้งผันล้านโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยเตรียมจะบุกยุโรปดวลกับแข่งกับทีมชาติจอร์เจียทีมอันดับที่78ของโลกในศึกฟุตบอลฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนตุลาคมจะแข่งขันกันที่กรุงทริปบิซีประเทศจอร์เจียวันที่12ตุลาคมแต่ก็ดูเหมือนว่านะฮะทีมชาติไทยกำลังจะเจองานยากซะแล้วในครั้งนี้โดยจะต้องรับมือกับว่าที่แข่งพันล้านอย่างทางฟินซ่าควาราเตเลียผู้เล่นแนวรุกจากสโมสรนาโปลีทีมชั้นนำในศึกกันโชคสดาตรีตอนแรกที่เขาย้ายสู่สโมสรนาโปลีค่าตัวของเขาอยู่ที่ประมาณราว10ล้านยูโรหรือประมาณ370ล้านบาทเท่านั้นแต่เขาได้รับสัญญาจากทางนาโปลียาวจนถึงปี2027ซึ่งปัจจุบันค่าตัวของเขาทะลุไปถึง70ล้านยูโรเป็นที่เรียบร้อยที่สำคัญตอนนี้3ทีมยักษ์ใหญ่จากเกาะอังกฤษกำลังต้องการตัวเขาไปร่วมทีมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสโมสรแมนยูแมนเชสเตอร์ซิตี้ท็อตแนมฮอตสเปอร์ถือเป็นโชคดีของนักเตะทีมชาติไทยที่จะได้ดวลแข่งกับระดับพันล้านงานนี้12ตุลาคมสนุกอย่างแน่นอนครับนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับดวลทีมชาติมาเลเซียประกาศจะไม่ส่งทีมเข้าร่วมเอเชียนเกมที่ประเทศจีนนะโดยอาเซียนฟุตบอลรายงานข่าวนะว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศมาเลเซียหรือว่า FAM ประกาศจะไม่ส่งทีมชาติมาเลเซียเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนโดยเนื้อหาระบุนะว่าอยู่24ปีมาเลเซียจะไม่เข้าร่วมในเอเชียนเกมครั้งที่19ซึ่งมุ่งเป้าเพื่อจะคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิก FA ของมาเลเซียหรือว่า FAM ตัดสินใจไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมหางโจววันที่13กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมพวกเขาจะส่งทีมเข้าร่วม AFC Under 23 อาเซียนครับวันที่4ถึงวันที่12กันยายนแทนซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกสำหรับโอลิมปิกที่ปารีสในปีหน้าซึ่งดาตุนฮามิดินโมฮัมหมัดประธาน FSA กล่าวในวันนี้นะว่าเราจะไม่ส่งทีมเข้าแข่งขันในศึกหังโจอาเซียนเกมที่ประเทศจีนเพราะมันใกล้เกินไปสำหรับการแข่งขันอาเซียนครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับลื่นหนักเลยนะยักษ์ใหญ่ไทยลีกจ่อดึงมาริโอยูรอฟสกี้มาคุมทัพโดยมาริโอยูรอฟสกี้โพสต์อำลาทีมสโมสรเมืองทองประกาศเป็นการเต้นรำครั้งสุดท้ายบนชินกิเลนพยองล่าสุดกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเพื่อทางทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกแถบคลอง3เตรียมจะดึงตัวมาริโอยูรอฟสกี้ไปคุมทัพซึ่งสถานการณ์ของทีมดังกล่าวอยู่ในช่วงวิกฤตอย่างหนักโดย8เกมหลังสุดภายใต้การกุนซือคนใหม่ชนะไป2เสมอ1แพ้ไปถึง5รั้งอันดับ8ของตารางคะแนนมีแต้มห่างโซนตกชั้นเพียงแค่8แต้มเท่านั้นต้องจับตากันว่ามาริโอยูรอฟสกี้จะโผล่คลอง3หรือไม่นะผมเป็นว่างานนี้ไม่มั่นใจว่าเป็น BG ปทุมหรือเปล่าต้องรอดูกันต่อไปครับกันว่าจะใช่หรือไม่ใช่เรามาดูประเด็นข่าวจอมบ้านกันดีครับสถานการณ์พลิกอีกรายงานข่าวล่าสุดจากทางสนามซ้อมเมืองทองใครกุนซือหลังจากมีการรายงานข่าวว่ามาริโอยูรอฟสกี้จะผนึกกำลังกับทางวิรอสโจซิกคุมทัพเมืองทองลุยศึกไทยลีกโดยไม่ได้แยกทางกับเมืองทองแต่อย่างใดแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของกุนซือเมืองทองจะพลิกอีกครั้งเมื่อมีการรายงานจากสนามซ้อมของเมืองทองล่าสุดปรากฏว่าไร้เงาของมาริโอยูรอฟสกี้คุมทีมลงซ้อมในครั้งนี้ต้องจับตาให้ดีสำหรับทางสถานการณ์ของหัวหน้าโค้ชทีมเมืองทองสุดท้ายมาริโอจะยังคงตำแหน่งหน้าที่บนถิ่นเมืองทองต่อไปหรือไม่หรือกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กันแน่งานนี้ต้องไปรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับโค้ชซิโก้โพสต์อะไรถึงน้องดอมหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของเขาที่อังกฤษโดยเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเฮดโค้ชทีมของอัญญาลายและเป็นคนก่อตั้งมูลนิธิซิโก้ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลอะไรถึงลูกศิษย์อย่างน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพ1ใน13ทีมหมูป่าอะคาเดมี่หลังทราบข่าวการเสียชีวิตหลังจากที่มีข่าวการรายงานเรื่องเศร้าของวงการฟุตบอลไทยบอกว่าน้องดอมคือ1ใน13คนที่รอดชีวิตจากการติดอยู่ในอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อปี61จนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกในเวลานั้นได้เสียชีวิตลงที่ประเทศอังกฤษจากอุบัติเหตุเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งภายหลังโคซิโก้ก็ได้เผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตรับทราบมาเบื้องต้นว่าน้องดอมเนี่ยหมดสติตั้งแต่วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดจนมีคนไปพบว่าน้องนอนหมดสติได้นำตัวเขาเนี่ยส่งโรงพยาบาลทันทีและรักษาตัวตั้งแต่วันอาทิตย์จนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการแจ้งทางโรงพยาบาลว่าหัวใจน้องเต้นช้าลงและก็ไม่ตอบสนองจนสุดท้ายมีการแจ้งว่าน้องดอมเสียชีวิตในที่สุดนะฮะซึ่งสำหรับการนำร่างน้องดอมกลับมาจะมีการประสานงานกับทางสถานทูตกันอีกครั้งล่าสุดทางโคซิโก้เกณฑ์ศักดิ์เสนาเมืองก็ได้โพสต์ผ่านโซเชียลถึงน้องดอมว่า Rest in Peace ดอมเป็นลูกศิษย์ครูที่น่ารักสุภาพเป็นสุภาพบุรุษเหมยน้ำใจมีความฝันที่อยากจะเป็นนักบอลอาชีพอยากติดทีมชาติเหมยเทคนิคที่ดีพร้อมเรียนรู้เป็นกองหน้าที่เร็วคูณอยากจะเห็นอนาคตของดอมที่วาดฝันเอาไว้นะแต่ว่าหลับให้สบายนะดอมสำหรับน้องดอมเมื่อปี2565เคยได้ทุนจากทางมูริติซิโก้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษรวมถึงได้ทุนจากทางบรุคเฮาส์คอลเลจฟุตบอลอะคาเดมี่ในการพัฒนาฟุตบอลถึงเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษทางนี้ทีมงานข่าวของเราและผมก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องดอมคนนี้และก็ร่วมไว้อาลัยกับน้องดอมคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับสมาคมตอบรับสั่งเปาศิวกรทำหน้าที่ในศึก ACL 2022รอบน็อกเอาท์โดยทั้งศิวกรภูอุดมผู้ตัดสินไทยได้รับการเลือกให้ทำหน้าที่ในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกและในการ2022รอบน็อกเอาท์โซนตะวันตกที่กาตาร์ซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตอบรับหนังสือจากทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียส่งศิวกรภูอุดมผู้ตัดสินไทยระดับฟีฟ่าอีเวนต์เดินทางไปยังประเทศกาตาร์ทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2022รอบน็อกเอาท์โซนตะวันตกในระหว่างวันที่19ถึง26กุมภาพันธ์โดยทางด้านของผู้ตัดสินศิวกรภูอุดมได้รับโอกาสทำหน้าที่ในศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ฤดูกาล2019จนถึงปัจจุบันสำหรับศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียโซนตะวันออกเนี่ยก่อนหน้านี้ได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปแล้วก็คืออุระวะเรดไดมอนด์จากประเทศญี่ปุ่นสำหรับโปรแกรมในศึก AFC Champions League รอบ16ทีมสุดท้ายโซนตะวันตกมีดังต่อไปนี้วันที่19กุมภาพันธ์อัลซาบาบจากซาอุดิอาระเบียพบนาซาฟสกาซีจากอุซเบกิสถานและก็เอาดูฮาอิลจากาตาพบฮางอันวรยานจากาตาวันที่20กุมภาพันธ์อัลฮีอานจากซาอุดิอาระเบียพบชะบาบอันอารีจาก UAE และก็เอาไฟซันดรีจากซาอุดิอาระเบียพบทางฟูรันจากอิหร่านในครั้งนี้เป็นตัวมากอันนี้นะผมก็เป็นอีกหนึ่งเป้านะฮะที่ถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับเบคยิมมาแล้วประชุมสตาฟช้างศึกอายุ23ปีเตรียมทำศึกโดฮาครับโดยการนี้ทางยุทธนาประชุมสตาฟโค้ชช้างศึกอายุ23ปีเตรียมแผนก่อนจะลุยโดฮาครับมีนาคมนี้พร้อมขอบคุณทุกสโมสรที่ส่งนักเตะมาเก็บตัวฝึกซ้อมโดยการนี้นะผมในเวลา 10:00 น.ณที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมเพื่อเตรียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโดฮาครับประเทศกาตาร์ตามช่วงปฏิทิน FIFA Day เดือนมีนาคมก่อนจะเข้าสู่มหกรรมกีฬา SEA Games ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งหัวข้อในการประชุมนั้นมีการพูดคุยในการเลือกคัดเลือกตัวนักกีฬาเรื่องที่พักอาศัยและการประสานงานในส่วนต่างๆโดยการประชุมในครั้งนี้นำทัพมาโดยยุทธนายิ้มการุณอุปนายกสมาคมและก็ผู้ในการทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีพร้อมด้วยอิสระศรีทะโลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมงานสตาฟโค้ชและก็ฝ่ายเทคนิคสมาคมหลังการประชุมยุทธนายิ้มการุณได้กล่าวว่าก่อนอื่นเลยต้องขอกล่าวขอบคุณทุกท่านที่พร้อมให้การสนับสนุนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในการเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลรายการโดฮาครับที่กาตาร์ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณทุกสโมสรที่ให้ความร่วมมือในการขออนุญาตนักกีฬาเข้าร่วมการฝึกซ้อมในช่วงที่ผ่านมาซึ่งทางเรานั้นพร้อมที่จะดูแลนักกีฬาตรงนี้ให้ดีที่สุดนะสำหรับทุกการเก็บตัวและก็การฝึกซ้อมในทุกๆครั้งเช่นเดียวกับการไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลโดฮาครับที่ประเทศกาตาร์ซึ่งเมื่อเราได้รายชื่อจากโค้ชแล้วเราจะประสานงานไปยังทุกสโมสรกันอีกครั้งสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโดฮาครับจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมซึ่งตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่22ถึง30มีนาคมที่ถึงนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโพกิ้งสไตล์ประจำวันที่15กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ